วันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีหาแต้มสกิลเมเมพอยต์นะครับหลังจากเมื่อวานที่ผมพยายามจะเรียนสกิลไอ้สองตัวนี้นะครับแต่ว่าค่าเมเมพอยต์ตัวนี้ผมไม่พอในค่าเนี้ยผมไม่พอผมก็เลยไปหาข้อมูลมานอกจากอัพเลเวลตัวละครแล้วเรายังสามารถหาค่าเมเมพอยต์ได้จากด้วยการกด ESC ไปที่หน้าเมนูนะครับแล้วกดตัวนี้ไอ้ข้อมูลซีซั่นเนี่ยแล้วก็เลือกซีซั่นโกตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูทีละอันเราต้องทำอันนี้ครับอันซ้ายมือเนี่ยมันจะแจกเมเมพอยต์อย่างละนิดอย่างละหน่อยของผมที่ยังไม่ได้รับน่าจะเป็นอันนี้เนี่ยยังต้องทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมข้ามดีกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปทำพวกนี้เพื่อเอาค่าเมเมพอยต์ตรงนี้มารับให้หมดเลยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเมเมพอยแปลว่ามันมีถึงแค่อันนี้สินะผมจะได้แต้มมาอีก80ผมไม่รู้ว่ามันจะพอเรียนเมเมติกทั้งหมดหรือเปล่าแต่ละอันสี่ใช้10น่าจะไม่พออัพเมเมติกทั้งหมดต้องมาคิดดีๆว่าจะอัพอะไรบ้าง